ฉันมีสิทธิ์อยู่ในบริษัทนี้ในฐานะเมียของเจ้าของเลิกอ้างสิทธิ์ว่าเป็นเมียพ่อฉันสักทีผู้หญิงอย่างคุณเนี่ยเป็นได้แค่เมียเก็บเท่านั้นแหละคุณหนึ่งใช้เงิน180ล้านทุ่มซื้อบ้านเจ้าสัวเก่าๆแบบนั้นเนี่ยเอามาทำพิพิธภัณฑ์เหรอคะคุณนี่ว่างนักหรือไงถึงได้ตามสืบว่าฉันประมูลมาเท่าไหร่ไม่ต้องถึงขนาดว่างหรอกค่ะมัดในอยู่วงการนี้มานานทำไมมัดจะไม่รู้คะวงในมัดเนี่ยก็มีระดับทั้งนั้นระดับสอดรู้สอดเห็นเนี่ยไม่ต้องมาคุยกับฉันก็เพราะว่ามัน180ล้านใช่ไหมล่ะคุณหนึ่งได้หัวร้อนแบบนี้ถึงฉันจะใช้เงินพันล้านซื้อมาคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาพูดมากค่อยๆ คุยกันดีกว่านะครับคือก็ไม่อยากจะพูดมากหรอกค่ะแต่ทนไม่ได้ที่คุณเอาเงินบริษัทไปทิ้งไงกับไอ้ความชอบส่วนตัวของคุณน่ะคอนโดที่มัดมาเสนอให้ซื้อเนี่ยมันยังคุ้มค่ากว่าไอ้บ้านเก่าผีสิงที่คุณไปซื้อมาอีกคุณก็ทำไม่สนเพราะว่าคุณอยากเขี่ยมัดให้ออกไปพ้นๆจากบริษัทใช่ไหมล่ะใช่ฉันอยากจะเขี่ยคุณไปให้พ้นหน้าแต่ฉันก็ไม่ทำเพราะคุณพ่อเคยขอร้องไว้ก่อนที่ท่านจะป่วยใกล้ตายว่าให้ปราณีเลขาที่รู้ใจของท่านให้เลี้ยงเอาไว้อย่าปล่อยให้อดตายที่ไหนคนเก่งอย่างฉันเนี่ยไม่มีวันอดตายหรอกก็ไปสิไปให้พ้นจากวรรณจักรกรุ๊ปไปใช้ความเก่งของคุณที่อื่นทำไมฉันต้องลาออกด้วยฉันมีสิทธิ์อยู่ในบริษัทนี้ในฐานะเมียของเจ้าของเลิกอ้างสิทธิ์ว่าเป็นเมียพ่อฉันสักทีผู้หญิงอย่างคุณเนี่ยเป็นได้แค่เมียเก็บเท่านั้นแหละคุณนางคุณมัดพอเถอะกลับไปทำงานนะครับเตือนเขาด้วยนะคะอาให้อยู่ในที่ของตัวเองอย่ามาล้ำเส้นหนึ่งอีกไม่อย่างนั้นแม้แต่ก้าวเดียวเขาก็จะไม่ได้มาเหยียบที่นี่อีกครับผมจะเตือนเขาให้ครับ